ไปหนีไปไม่ใช่เพราะเกมนี้มันจะสูบเวลาชีวิตแต่ให้หนีไปเพราะเกมมันโคตรแย่ในทุกมิติที่มันมีได้นอกจากกราฟิกสไตล์ Pixel 2.5D ของทั้งตัวละครและบรรยากาศที่ทำออกมาได้ดีแล้วเกมนี้ไม่ได้มีอะไรที่ควรค่าแก่การให้เสียเวลาชีวิตมาเล่นเลยเรามาเริ่มจากข้อดีของเกมนี้กันก่อนดีกว่าเพราะมันมีแค่อย่างเดียวมันก็คือการนำเสนอของภาพเกมเป็นลักษณะของ Pixel Art ที่มีการผสมผสานระหว่าง2มิติกับ3มิติซึ่งทีมงานได้รังสรรค์บรรยากาศของเมืองออกมาได้อย่างละเอียดมีดีเทลและมีชีวิตชีวามากๆโดยเฉพาะบรรยากาศในเมืองนี่คือต้องยอมรับว่าสุดจริงและน่าชื่นชมกับความพยายามส่วนของตัวละครนั้นก็ค่อนข้างพิถีพิถันในการออกแบบไม่ว่าจะทั้งตัวละครหลักยันตัวละคร NPC ที่เป็นแค่ตัวเสริมสร้างบรรยากาศในเมืองมันถูกสร้างมาแบบตั้งใจทำแบบเห็นได้ชัดมีโมเดลแบบเรียกได้ว่าไม่ซ้ำกันแม้จะไม่มีบทบาทอะไรเลยก็ตามในเกมRejected. เอาล่ะจบข้อดีไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียบ้างเริ่มต้นจากข้อเสียที่แย่ที่สุดและสำคัญที่สุดก่อนเลยก็คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของเกมนี้มันห่วยสุดๆคือมันไม่ได้ห่วยแค่เนื้อหาเท่านั้นอ่ะแต่มันยังห่วยในแง่ของการนำเสนอการแสดงออกของตัวละครการปูเนื้อหาตัวละครการตัดฉากการเล่าเรื่องการนำเสนอลำดับเหตุการณ์ต่างๆคือมันห่วยได้ทุกมิติของการนำเสนอด้านเนื้อเรื่องเท่าที่มันจะมีได้เลยYour proposal was rejected. เกมจะคอยโยนเนื้อหาที่เป็นแต่คำถามมาให้คนเล่นเรื่อยๆคือมันโยนอยู่นั่นอะโยนอะไรนักหนาก็ไม่รู้ขอโทษนะคือกูงงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสุดท้ายก็จะเลิกงงเลิกสงสัยเลิกตั้งคำถามเพราะเกมมันไม่มีศิลปะในการเล่าเรื่องอะไรเลยเหมือนแค่อยากให้ดูภาพสวยๆในเกมแค่นั้นอะ You know about the Gatekeeper Project's volatility. It's test subject.การแสดงออกอิโมชันของตัวละครก็โคตรจะไม่ make sense มันคือการนำมาจากแอนิเมชันญี่ปุ่นที่ทุกอย่างไม่ appropriate ทั้งบทพูดและสถานการณ์ไม่ว่าเนื้อหาจะซีเรียสแค่ไหนตัวละครก็จะโมเอะปัญญาอ่อนอีออกันแบบไม่สามารถเข้าใจได้ Get off first I need comforting Get off No I wantWait from me. Come here. และในเกมนี้เราจะได้พบคู่รักคู่หนึ่งที่คนหนึ่งแม่งโคตรไฮเปอร์ไม่ดูสถานการณ์กลายเป็นคนที่เย็นชานิ่งเฉยสนทนากันตลอดเรื่องซึ่งถ้าใครไม่ชอบความออคคอร์ดทำนองนี้เซกูดบายเกมนี้ไปได้ง่ายๆยินดีด้วยการตัดต่อเกมนี้โคตรแย่โคตรไม่เพอร์เฟชชั่นอลตลอดทั้งเกมคุณจะพบทุกอย่างที่แม่ง out of sync มันจะมีเดทแอร์ที่บทพูดทุกอย่างจบไปแล้วแต่เกมไม่ตัดฉากเห็นตัวละครยืนโง่ๆ5วิเหมือนกับไม่ได้มีการทดสอบการเล่นมาก่อนซึ่งเจอบ่อยมากแย่มาก Hurry Make haste and remember don't failนอกจากจังหวะเดทแอร์ที่มาถี่แล้วเรายังจะเจอพวกการแสดงออกทางอารมณ์ที่มันก็ out of sync อีกต่างหากแบบคุยจบไปแล้วอีโมเพิ่งขึ้นหัวอะไรแบบเนี้ยก็มีให้รำคาญตาเล่นเป็นระยะแต่ที่แย่ที่สุดก็คือซับไตเติลที่มันไม่ตรงกับเสียงคนพากย์คืออะไรไม่เข้าใจคือเกมมีไดอะล็อกให้คนพากย์แล้วคนพากย์มันจะพากย์อะไรก็ได้ตามใจงี้หรอแล้วมันจะมีซับไตเติลทำไมอะไอออนิ Who's this TRThe big head honcho of Factio Pugni. He's a dangerous dude with a big old pair of mech arms. I see. How can we get to him? One sec. Let me see. It's this location offshore. We need to go to Harbor Town and find a ferryman called Proteus. He might be able to help us find TR. Let's head to Harbor Town. Already uploaded the location to your map.
ส่วนของเกมเพลย์ในช่วงที่มีการต่อสู้เกมจะเปลี่ยนจาก 2.5D ที่สามารถเดินสำรวจในเมืองมาเป็น 2D platformer แบบเต็มตัวที่ไม่มีอะไรน่าจดจำออกแนวโบราณที่พยายามจะจับยัดองค์ประกอบสมัยใหม่ใส่ลงไปการ customization ต่างๆแต่ก็ยังทำออกมาได้เฉยฉากต่างๆของการต่อสู้จะเห็นได้ถึงความตั้งใจที่แตกต่างอย่างชัดเจนในช่วงแรกและช่วงหลังช่วงแรกเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคหรือทำให้สถานการณ์การเล่นเปลี่ยนไปแต่มันก็มีแค่ฉากแรกฉากเดียวที่ทำให้ตื่นเต้นแล้วว้าวหลังจากนั้นมันกลายเป็นฉาก 2D platformer ที่น่าเบื่อไปซะหมดข้อนี้อาจจะ personal นิดหนึ่งแต่รู้สึกว่า pixel graphic ที่ใช้ในเกมนี้มันมีรายละเอียดสูงมากในบางส่วนบางพื้นที่หรือบางสิ่งของซึ่งมันทำลายเอกลักษณ์ของ pixel graphic ไปจนหมดสิ้นเหมือนกับการเป็น 3D กากๆที่ไม่ได้มีสไตล์ความเป็น pixel graphic หลงเหลืออยู่เกมมีการให้ตัวละครเปลี่ยนชุดได้ซึ่งดีมากๆแต่ชุดก็แบบเป็นชุดแบบเซอร์วิสไม่ได้เข้ากับบริบทไม่ได้ appropriate อะไรเลยกับเนื้อหาเกมสรุปลบเกมนี้ออกจากเวทลิสต์ของคุณแล้วเก็บตังค์ไปหาซื้อเกมอื่นซะดีกว่าต่อให้มันลดราคาแค่ไหนก็ไม่แนะนำส่วนคนที่เห็นงานศิลป์และโดนตกก็ขอให้เข้า Twitter แล้วเซิร์ช #pixelart ไปหาอะไรในนั้นดูให้ฟินอวกแตกออกมาเป็นสายลุงจะดีกว่าไม่เสียตังค์ด้วยและนี่ก็คือรีวิวเกม Anno Mutationem จาก Anonymous Game Review ถ้าคุณชอบการรีวิวเกมหรือสนใจเนื้อหาการรีวิวเกมอินดี้ก็สามารถกดติดตาม Subscribe และกดติดตามเพจกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Stay away from me